ร้อนมากเหมือนกับพี่น้องทุกคนที่ไปนะครับเมื่อวานก็เลยไม่ได้คุยเพราะว่าค่อนข้างดึกด้วยนะครับแต่ว่าคืนนี้ตั้งใจว่าขึ้นมาเจอกับพี่น้องก่อนที่จะได้มีรายการต่อไปนะครับผมคิดว่าคืนนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมาทักทายพูดจากันเรื่องของหมู่บ้านปทุมวันเราสักนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องของภารกิจในวันพรุ่งนี้กับเรื่องที่อยากจะปิดท้ายคืนนี้สั้นๆนะครับก็คือว่าการต่อสู้ของพวกเรามวลมหาประชาชนเดินทางมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยมันมาถึงจุดไหนกันแล้วเพราะถ้าฟังท่านกำนันลุงกำนันของเราพูดวันนี้หลายคนก็มีความรู้สึกว่ามีสัญญาณบวกสัญญาณในทางดีที่ชัดเจนในหลายเรื่องซึ่งทำให้หลายคนรู้สึกว่าเราเห็นชัยชนะอย่างชัดเจนอยู่ข้างหน้าเราไม่ไกลจากวันนี้แล้วหลายคนรู้สึกอย่างนั้นก็เลยอยากจะมาพูดคุยให้ฟังว่าความรู้สึกเราก็คงจะไม่ได้ต่างกันนะครับแต่เรื่องแรกที่อยากจะคุยก็คือเรื่องหมู่บ้านปทุมวันเรานะครับ 2-3 คืนมาเนี้ยหมู่บ้านปทุมวันเรามีพี่น้องมวลมหาประชาชนมาอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นผลมาจากการที่เรายกระดับการชุมนุมด้วยแล้วพี่น้องเองก็มีความรู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเดินหน้าด้วยกำลังของมวลมหาประชาชนที่มากขึ้นเฉพาะคนนอนกลางคืน2คืนมานี้นะครับนับเป็นหมื่นคนนะครับที่มานอนอยู่ที่นี่แล้วก็การดูแลทั้งหลายที่นี่นี่ก็พยายามที่จะดูแลอย่างดีแต่ดูเหมือนว่าอากาศนะครับก็เย็นลงเพราะว่าเครื่องปรับอากาศแอร์ของเราซึ่งเสียไปหลายวันแล้วเนี่ยตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะใช้งานได้ชั่วคราวนะครับแอร์ก็เย็นลงนะพัดลมก็โชยเบาๆนะช่วงนี้ก็เลยทำให้ผ้าห่มขาดแคลนนะครับผ้าห่มขาดแคลนก็เลยให้อี้ช่วยขอบริจาคจากพี่น้องมาเพิ่มเติมส่วนเต็นท์นะครับเต็นท์ที่เป็นหลังๆที่แบบรูดซิปเข้าไปนอนสบายเป็นผ้าแบบกันลมได้เนี่ยช่วงหลังมานี้ก็พี่น้องเยอะขึ้นก็ขาดเหมือนกันเราก็มีเป็นมุ้งอ่ะนะฮะทีนี้เป็นมุ้งเนี่ยมันกันยุงได้แต่มันกันลมไม่ได้ผมก็เห็นใจพี่น้องหลายคนที่นอนที่รีสอร์ทปทุมวันตรงหน้าสนามกีฬาเนี่ยมุ้งกลางพรึบเป็นแถวเลยตกดึกนี่ก็รู้เลยครับว่าจะต้องพอสมควรแต่คนนอนมุ้งเนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือจะสว่างเร็วกว่าคนอื่นสว่างเร็วกว่าคนที่ใช้เต็นท์แบบเป็นทึบๆแน่นอนเพราะเป็นทึบๆยิ่งถ้าสีมืดหน่อยเนี่ยกว่าจะสว่างคงต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นก็เลยจะขอบริจาคพี่น้องว่ามีผ้าห่มนะครับเพราะผมดูกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพยากรณ์อากาศว่าอากาศจะเย็นลงภาคเหนือกับอีสานเนี่ยอุณหภูมิจะลดประมาณ 2-5 องศานะครับซึ่งเยอะพอสมควรเพียงเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันลดกี่วันเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่สัก 2-3 วันอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ลดเลยคือแสงแดดครับร้อนจริงๆฮะเมื่อวานนี้ก็ต้องเล่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้นี่ก็หลายคนนี่ก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่จะออกไปด้วยปองอัญชลีก็ออกไปด้วยเพราะก่อนหน้านี้ผมกับปองอัญชลีเนี่ยเราจะอยู่ประจำเวทีแล้วถ้ามีรายการที่จะต้องระดมสรรพกำลังทั้งหลายเราก็จะอยู่ที่นี่บังเอิญว่าวันอังคารวันที่สลส.มันเข้าไปสลายการชุมนุมของพี่น้องด้วยการใช้ความรุนแรงที่บริเวณผ่านฟ้าเนี่ยนะครับผมกับคุณอัญชลีอยู่บนเวทีนี้และเรารู้สึกเลยครับว่าสถานการณ์มันต้องการคนที่ออกไปร่วมกันต่อสู้ข้างนอกมากขึ้นตอนที่เขาเข้าไปสลายการชุมนุมเขาเคลื่อนจากกระทรวงมหาดไทยเข้าไปแล้วก็มีจุดปะทะกัน
บริเวณที่เคลื่อนไปถึงผ่านฟ้าเราดูการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์นี่ด้วยความเป็นห่วงเพราะว่ากำลังตำรวจที่ไปเนี่ยเตรียมอาวุธแล้วอาวุธที่เตรียมไปเนี่ยก็ปรากฏเป็นภาพข่าวทั่วไปไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่เป็น M16 บ้างเป็นอาวุธที่เป็นปืนพกประจำกายบ้างหรืออาวุธอย่างอื่นบ้างจนทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะเราชุมนุมกันมาด้วยความสงบเรียบร้อยเนี่ยแล้วจู่ๆเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปสลายการชุมนุมเนี่ยมีอาวุธเข้าไปครบมือแบบนี้แสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่สลายการชุมนุมด้วยวิธีการที่เป็นวิธีการทางสากลเอเราบอกว่าให้เปิดแอร์อย่างเดียวเนี่ยแอร์ไหนกลายเป็นหยดน้ำโปรยๆลงมาได้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรในโดมเรากว้างใหญ่ไพศาลผู้ใหญ่ก็ไม่มีปัญหายืนพูดตรงนี้แหละเดี๋ยวก็หยุดพี่น้องลมยังพัดอยู่ป่ะเนี่ยนิดหน่อยเนาะไม่มีปัญหาครับปลุกคนที่นอนด้วยกันแล้วกันทีนี้ผมเลยเห็นใจให้คนนอนมุงแถวรีสอร์ทปทุมวันนนเพราะว่าคืนนี้แต่ว่าคืนนี้เรามีเต็นท์ใหญ่นะครับมีเต็นท์ชนิดที่แบบใช้ในงานทั่วไปนี่ก็อยู่บ้างนะหวังว่าฝนนี้คงไม่ใช่ฝนเทียมที่รัฐบาลส่งมาให้เรานะก็คุยให้ฟังต่อไปเรื่อยๆนะครับพอผมกับคุณอัญชลีได้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเรานึกเดาในใจครับพี่น้องนึกเดาในใจว่าถ้ากำลังตำรวจสามารถที่จะไปดำเนินการสลายการชุมนุมต่อพี่น้องซึ่งนั่งสวดมนต์อยู่แล้วชุมนุมด้วยความสงบเนี่ยเราก็กังวลว่ากำลังตำรวจก็คงจะบุกเข้าไปถึงตัวของลุงกำนันซึ่งตอนนั้นอยู่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลผมกับคุณอัญชลีก็ตัดสินใจระดมพี่น้องที่ปทุมวันแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดสมมตินึกในใจว่าถ้ากำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปใกล้ถึงกำนันเนี่ยเราจะยกกำลังกันไปจากที่นี่แล้วก็ไปนำเอาตัวพี่น้องของเราเนี่ยกลับมาเพราะท่านกำนันอยู่ที่หน้าทำเนียบวันนั้นก็เป็นการไปนั่งเพื่อที่จะเฝ้าทำเนียบไม่ได้มีการบุกรุกเข้าไปในสถานที่ในทำเนียบรัฐบาลแต่ประการใดทั้งสิ้นหลังจากเหตุการณ์จบลงในเช้าวันอังคารวันนั้นนะครับช่วงบ่ายผมกับคุณอัญชลีเองก็ตัดสินใจว่าวันรุ่งขึ้นถ้าหากว่ากำนันมีการเรียกระดมพลออกไปเราก็จะออกไปด้วยในที่สุดครับกำนันก็ตัดสินใจที่จะไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันพุธก็ตัดสินใจออกไปกันครับวันนั้นที่ไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในเช้าของวันพุธเนี่ยนะครับเป็นวันที่หลายคนมีความรู้สึกว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนซึ่งตัดสินใจไปที่หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในเช้าวันนั้นเนี่ยต่างมีความหวังอย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นการยกระดับที่ลุงกำนันสุเทพประกาศว่าต่อไปเนี่ยเป็นการรุกเข้าไปถึงตัวของยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยตรงแล้วการรุกเข้าไปหาตัวของยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยตรงนั้นเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าเราต้องการที่จะให้ยิ่งลักษณ์ตัดสินใจโดยเด็ดขาดที่จะถอนตัวออกไปเสียจากความพยายามที่จะรักษาอำนาจในทางการเมืองซึ่งไม่เหลืออยู่แล้วของตัวเองเอาไว้ก็ตัดสินใจกันอย่างนั้นครับในที่สุดพอตัดสินใจไปอย่างนั้นได้เนี่ยหลายคนที่ไปอยู่ที่นั่นก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้ที่หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมวันนั้นต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าคนเยอะมากรถยนต์ก็เยอะมากเมื่อตอนค่ำที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มชาวนามาหาผมหลายกลุ่มมากแล้วก็เล่าให้ผมฟังว่าวันที่ลุงกำนันประกาศยกระดับการชุมนุมด้วยการไปขับไล่ยิ่งลักษณ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยกลุ่มชาวนาจำนวนมาก
ไปร่วมกับพวกเราเพราะเขาก็ต้องการไปขับไล่ยิ่งลักษณ์อย่างที่เราต้องการเหมือนกันเขาทำอย่างนั้นครับหลายคนที่มาจากภาคกลางเอารถเอาอะไรกันมาเองแต่จำนวนคนที่เยอะมากในวันนั้นเนี่ยนะครับที่ผมได้รับข่าวมาในวันนี้ก็คือยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับคณะทำงานตกใจจริงๆนะครับวันนั้นที่เราไปสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็หดหัวลงรูตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ครับพี่น้อง2วันเต็มๆตกใจเพราะพี่น้องไปเยอะแล้วเอาจริงตอนที่อยู่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกว่าจะไปกันถึงเนี่ยมันไกลเหลือเกินพอไปถึงเนี่ยลุงกำนันสุเทพก็บอกเอาผู้ใหญ่มาขึ้นรถคันเดียวกันแกนำไปอยู่บนรถหมดเลยพอถึงจุดที่เราไปเจรจากับทหารเพื่อถามก็ว่าหนึ่งยิ่งลักษณ์อยู่บนตึกนี้ไหมเขาบอกไม่อยู่ลุงกำนันสุเทพบอกโอเคเห็นกับศักดิ์ศรีของนายทหารยศพลเอกเชื่อว่าไม่อยู่ถ้าเกิดว่าไม่อยู่แล้วสิ่งที่เรายื่นเงื่อนไขต่อไปก็คือต่อไปนี้ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจะต้องไม่ยอมให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาใช้ประชุมหรือทำงานกับคณะรัฐมนตรีอีกต่อไปไม่เช่นนั้นเราไปใหม่และไปแรงกว่าเดิมครับพี่น้องไอ้นี่ไม่ได้ขู่แต่เป็นการบอกเขาเอาไว้ถึงความต้องการคำถามก็คือว่าการแสดงออกของพี่น้องมวลมหาประชาชนที่หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันสะท้อนถึงอะไรโดยนัยยะทางการเมืองการที่ประชาชนไปกันเป็นจำนวนมากและรวมด้วยพี่น้องชาวนาไปแสดงออกที่หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นเนี่ยมันหมายความถึงว่ายุทธศาสตร์ของการจำกัดพื้นที่ยิ่งลักษณ์ทำได้ผลไปแล้วเพราะยิ่งลักษณ์แทบไม่มีที่ไปเลยเมื่อไม่มีที่ไปจำกัดพื้นที่ทางการเมืองยิ่งลักษณ์ได้ยุทธศาสตร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคือการกำจัดยิ่งลักษณ์ออกจากการเมืองนี่คือความหมายนะครับในวันนั้นแล้วคนไปเยอะชาวนงชาวนาไปกันเยอะทุกคนนี่ไปทิศทางเดียวกันหมดมีคนโทรศัพท์มาบอกผมว่าวันนั้นที่แกนนำตั้งแต่ลุงกำนันสุเทพแกนนำทั้ง9รวมทั้งผู้ใหญ่ไปด้วยเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นครั้งแรกที่กำนันสุเทพและแกนนำได้พูดจากับเหล่าทหารโดยตรง 1. เราขอบคุณทหารที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทหารประกาศจุดยืนชัดเจนว่าเขายืนเคียงข้างประเทศไทยครับพี่น้องครับนี่คือจุดที่เราขอบคุณเขาเรายังขอบคุณที่เขาส่งกำลังมาอยู่ทุกจุดที่มีการชุมนุมเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนและป้องกันไม่ให้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงทำให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียแต่เหนือสิ่งอื่นใดวันนั้นคือวันที่พวกเราได้บอกกับพี่น้องทหารหารโดยตรงหลังจากพูดผ่านเวทีที่ปทุมวันและเวทีอื่นๆมาตลอดว่าทหารเป็นกำลังหลักของประเทศเป็นหน่วยงานความมั่นคงเราอยากให้เข้าใจว่าทำไมอยู่ๆมวลมหาประชาชนจำนวนนับล้านคนจึงยอมเสียสละความสุขส่วนตัวที่อยู่ที่บ้านมากินมานอนกันกลางถนนมาอยู่กันนับแรมเดือน3เดือนกว่าก็ไปนี่แล้วเราได้อธิบายเหตุผลเข้าไปว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเรายอมรับไม่ได้กับการปกครองประเทศโดยระบอบทักษิณโดยยิ่งลักษณ์และทำให้ประเทศนี้เต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันและบ้านเมืองวิบัติเสียหายลงทุกวันทุกวันทุกวันเราบอกทหารอย่างนั้นครับที่ผ่านมาเราไม่เคยพูดกันตรงไปตรงมาแต่วันนั้นเราพูดจากันต่อหน้าทหารเลยต่อหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเราได้อธิบายเขาด้วยว่าทำไมเรายอมรับยิ่งลักษณ์ไม่ได้และเราได้อธิบายกับเขาด้วยว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยโดยยิ่งลักษณ์และสภาทาสของเขาออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับคนซึ่งเผาบ้านเผาเมือง
และที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ฆ่าทหารพวกเดียวกันกับที่อยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราบอกเขาตรงๆวันนั้นเราอธิบายเขาตั้งแต่กฎหมายนิรโทษเราอธิบายเขาตั้งแต่พฤติกรรมในการทุจริตคอร์รัปชันและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมคิดว่าวันนั้นที่หน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเราได้ทำความเข้าใจกับทหารชัดเจนมีคนเล่าให้ผมฟังครับว่าตอนที่ลุงกำนันสุเทพเข้าไปเจรจากับทหารข้างในเนี่ยสิ่งที่ลุงกำนันสุเทพอธิบายให้ทหารฟังหลายคนที่เป็นทหารเนี่ยนั่งพยักหน้าพยักหน้าว่าสิ่งที่กำนันสุเทพพูดถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่กำนันสุเทพพูดก็คือยอมรับคนในระบอบทักษิณหลายคนไม่ได้เพราะคนเหล่านี้จาบจ้วงสถาบันครับพี่น้องซึ่งทหารต้องปกปักรักษาทหารหลายคนพยักหน้านี่คือนัยยะสำคัญทางการเมืองที่เกิดขึ้นในวันที่เราไปหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคำพูดของลุงกำนันสุเทพและพวกเรารวมทั้งเสียงนกหวีดของมวลมหาประชาชนนั้นมีการถ่ายทอดสดในสถานีโทรทัศน์หลายช่องมีภาพข่าวปรากฏออกไปผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ยิ่งลักษณ์ตกใจและหายไป2วันไม่รู้ไปลงรูไหนเพราะจนเดี๋ยวนี้ยังหารูไม่เจอครับพี่น้องตกใจปองอัญชลีถึงขั้นบอกว่าผู้หญิงแบบนี้คนแบบนี้ทำความเสียหายประเทศอย่างนี้อย่ายอมไม่เข้ามาในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนี่พูดชัดเจนเพราะฉะนั้นการพูดกับทหารชัดเจนเช่นนี้เป็นการส่งนัยยะไปถึงฝ่ายความมั่นคงที่ดูแลปัญหาความมั่นคงของประเทศกำนันสุเทพได้ชักชวนให้เหล่าทหารหันได้ตัดสินใจยืนเคียงข้างประเทศไทยและมวลมหาประชาชนหลังจากพูดกันเสร็จที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเราก็ไม่เป็นการเสียเวลาแกนนำอยู่กันครบอยู่บนรถคันเดียวกันเลยขาดอยู่ไม่กี่คนไม่อยู่เช่นขาดพี่ถาวรขาดพี่วิทยาขาดพี่อิสระนอกนั้นอยู่ครบแล้วเราก็วิ่งบนรถกระจายเสียงกันนั้นอย่างโดดเด่นเป็นสง่าตัดสินใจว่าไปสรสมีบางคนโทรศัพท์มาบอกนะเดี๋ยวนั้นเลยบอกว่าไอ้ที่ยืนอยู่บนรถทั้งกลุ่มเนี่ยล่อเป้ากันหรือไงเพราะมีคนบอกว่าถ้ามันจะจัดการแกนนำเมื่อวานนี้ตูมเดียวหมดคันเลยแกนนำหายหมด 7-8 คนผมก็มาคิดทีหลังว่าเออจริงเว้ยอยู่กันครบเลยแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่เทกระจาดแต่สิ่งที่เราต้องการแสดงให้ประชาชนเห็นก็คือว่าเราจะต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดชัดเจนในการเดินเคียงข้างกับมวลมหาประชาชนออกไปต่อสู้เพราะถึงเวลาต้องพูดตรงๆแล้วว่าให้โอกาสมานานแล้วจนทนไม่ไหวและกูต้องออกมาไล่ด้วยตัวเราเองพร้อมกับประชาชนไปได้สักทีแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องการและก็เป็นอย่างที่ผมคิดก็คือรถเยอะมากปรากฏว่ารถที่ไปเนี่ยกักกันไปกันมาเห็นบอกว่าเราไปสรสเสร็จแล้วไปตึกชิน3เสร็จแล้วกลับมาถึงเวทีแล้วรถคันสุดท้ายเพิ่งได้ขึ้นทางด่วนแถวมันยาวขนาดนั้นครับพี่น้องแต่ตอนที่ออกจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมไปที่สรสนี่มันสุดยอดเพราะสรสโดยเฉลิมเนี่ยคาดไม่ถึงครับว่าลุงกำนันจะพาพวกเราไปจนกระทั่งถึงหน้าสรสตำรวจตั้งรับกันไม่ค่อยถูกเลยเล็งปืน3กระบอกเลยพอรถจอดปุ๊บเล็งปืนเลยเรามีรูปเล็งปืนอยู่ไหมเมื่อวานไม่ได้ฉายอ่ะวันนี้อยากให้ฉายนิดหนึ่งมีไหมนิก
ราบนะครับตอนเราไปที่สโมสรตำรวจที่ตั้งสรสเนี่ยตอนเราไปสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจำได้ไหมครับทหารที่ยืนอยู่ทั้งหมดไม่มีใครถือปืนเลยแม้แต่คนเดียวครับพี่น้องไม่มีเลยครับแต่พอไปสรสซึ่งเฉลิมกำกับดูแลปืนเพียบผมอยากให้เอารูปขึ้นนะครับเป็นรูปที่จังหวะมันใกล้กันมากเลยผมมายืนอยู่ตรงนี้นะประมาณตึก MBK ตรงนั้นนะเป็นตึกของสโมสรตำรวจแล้วก็เขาเล็งปืนมาทางเราจนลูกหมีเนี่ยเป็นคนบอกว่าคุณเล็งปืนมาทำไมแล้วลูกหมีก็บอกให้พวกเราที่ไปชูมือขึ้นว่าเห็นว่ามือเปล่าแล้วเราก็ถ่ายรูปเอาไว้พี่น้องเห็นไอ้ที่เป็นกระจกสีฟ้าๆได้ไหมครับแล้วมีเต็นท์อยู่หลังหนึ่งที่เป็นเต็นท์สีน้ำเงินเนี่ยมีตำรวจซึ่งใส่หมวกเป็นหมวกเหมือนกับหมวกทหารน่ะคล้ายๆงั้นน่ะเนี่ยแล้วเห็นไหมครับที่วงกลมเนี่ยจ้องปืนครับไอ้คนซ้ายสุดเนี่ยที่ใส่เหมือนหมวกกันน็อกและมีแผงกระจกด้วยเนี่ยเล็งปืนไปทางฝั่งที่เขาเล็งไปคือประชาชนนะครับคือประชาชนมือเปล่าส่วนไอ้ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันเล็งตรงมาตรงรถที่เรายืนอยู่เลยครับกำนันก็เด็ดขาดมากบอกกาดข้างๆว่าไม่เป็นไรเปิดกูเลยกำนันนั่งเด่นเป็นสง่าเลยแล้วหน้าผากกำนันน่ะแคบซะเมื่อไหร่หวีผมเสยอีกต่างหากชัดเจนแจ่มแจ้งกำนันบอกเปิดทางถ้ามันยิงก็เปรี้ยงเดียวเลยไม่ต้องเล็งนานส่วนคนทางขวาก็มีปืนดูภาพถัดไปครับภาพถัดไปเป็นรถกระบะคันหนึ่งและรถกระบะคันนี้พี่น้องเห็นไอ้ขาวๆไหมขาวๆที่ยกขึ้นมาเนี่ยเป็นแผงเหล็กครับไว้ให้พลปืนเนี่ยยืนข้างหลังแล้วสามารถที่จะเล็งปืนยิงได้แล้วดูภาพครับเราขยายภาพขึ้นมาว่าตำรวจคนที่อยู่ข้างรถตรงนี้เนี่ยถือปืนอยู่ด้วยลูกหมีก็เลยพูดบอกว่าคุณถือปืนไปยิงใครประชาชนที่มามือเปล่าทั้งนั้นเลยลูกหมีบอกเอาชูมืออีกรอบนึงชูมือกันแล้วเราก็ขอร้องตำรวจว่าเอาปืนลงซะมีคนเอาลงครับตำรวจเอาปืนลงแต่ก่อนเอาปืนลงเนี่ยเราถ่ายรูปไว้เสร็จสรรพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ผมไม่โทษตำรวจนะครับแต่ผมโทษคนสั่งมันและผมเชื่อว่าคนสั่งมันเนี่ยคือไอ้เหลิมครับพี่น้องกล้าหาญมากเลยมึงเหลิมกูไปมือเปล่ามึงเล่นปืนกูไปมือเปล่ามึงเล่นปืนมึงโคตรกล้าเลยอ่ะแล้วผมรู้ด้วยไอ้เหลิมมาอยู่ข้างในเฉลิมพยายามทำใจกล้าหาญเพื่อที่จะฟังว่าเราพูดอะไรกันบ้างไอ้ลูกหมีไล่ยาวก่อนคนแรกลูกหมีจบผมพูดต่อแล้วที่ผมพูดต่อนี่ผมพูดชัดเลยผมบอกว่าผมแยกตำรวจชั้นผู้น้อยออกมาก่อนเพราะรู้ว่าตำรวจหลายคนมีความไม่สบายใจกับการสั่งงานของเฉลิมและสรส.เนื่องจากมีการสั่งใช้อำนาจเกินขอบเขตหน้าที่และทำให้เกิดความเสี่ยงพอเกิดอันตรายกับตำรวจฝ่ายเฉลิมและนักการเมืองไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับนี่คือความขี้ขลาดของไอ้เหลิมมีนะครับในลายที่ตำรวจไปเขียนเอาไว้แล้วก็เขียนในทำนองตำหนิสรส.กับผู้บังคับบัญชาที่สั่งตำรวจให้ออกไปเสี่ยงแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ทำเหมือนกับว่าไม่รับผิดชอบอะไรเพราะคนเหล่านั้นที่เป็นชั้นนายพลกับเฉลิมมันไม่ออกไปเสี่ยงกับเขามันใช้เขาไปเสี่ยงแล้วมันนอนกระดิกตีนกินวายกับพี่น้องครับเอาเปรียบลูกน้องผมเป็นคนบอกตำรวจชั้นผู้น้อยเหล่านั้นว่าคุณถอดเครื่องแบบออกคุณก็เป็นคนไทยเหมือนกับพวกเราคุณมาทำงานให้กับเขาคุณก็ต้องรู้ว่า
ประชาชนไม่ใช่ศัตรูคนที่มาทุกคนไม่ใช่ศัตรูแต่เรามาต่อสู้เพื่อบ้านเมืองเพื่ออนาคตของลูกหลานและลูกหลานที่เราต่อสู้คือลูกหลานของตำรวจทุกคนด้วยเราไม่แบ่งแยกเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเชื่อไอ้ที่นักการเมืองขายชาติทั้งหลายรวมทั้งนายพลขายวิญญาณเนี่ยไปปลุกระดมตำรวจให้เกลียดชังมวลมหาประชาชนแล้วหยิบอาวุธมาประหัตประหารห้ำหั่นกันเลิกทำตัวเป็นขี้ข้านักการเมืองขี้โกงได้แล้วนี่คือสิ่งที่ผมพูดแล้วผมก็ประนามเฉลิมอยู่บำรุงเพราะเป็นคนที่ใช้อำนาจเกินขอบเขตไม่มีความรับผิดชอบอะไรแต่ที่กำนันสุเทพพูดลุงกำนันพูดนี่มันเข้าไส้เลยกำนันร่ายยาวตั้งแต่ระบอบทักษิณเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องทำลายคุณธรรมซึ่งคนจำไม่ค่อยได้มาจำได้ตอนเดียวคือท่าไอ้เหลิมชกแต่ลุงกำนันนี่ก็ร้ายมากบอกว่าถ้าเห็นลุงกำนันตัวใหญ่เกินไปบอกชกกับผู้ใหญ่สาธิตก็ได้แต่ก่อนลุงกำนันพูดเนี่ยหันมาถามผมก่อนนะลุงกำนันถามบอกไอ้สาธิตเดี๋ยวกูจะท้าไอ้เหลิมชกกับมึงมึงสู้ไหมผมก็บอกไปว่าเราตัวเล็กกระเด็กรังเว้ยแล้วรับประกันเลยถ้ากินวายติดเหล้ามาขนาดให้กูต่อยทีเดียวปลัดนี่ละปากันตัวเลยแต่สิ่งที่กำนันพูดเรื่องท้าชกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกแต่กำลังจะพูดว่าในการต่อสู้กันนั้นทำกันอย่างยุติธรรมอย่างแฟร์แฟร์ประชาชนมามือเปล่ามีแต่นกหวีดส้นตีนกับหัวใจนักสู้แต่คุณให้ตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยติดอาวุธไปจัดการกับคนมือเปล่ามันไม่ยุติธรรมและเกินเลยขอบเขตอำนาจตามกฎหมายคุณต้องถูกฟ้องนี่คือสิ่งที่กำนันพูดหลังจากนั้นกำนันร่ายยาวเสร็จสับปั๊บก็เดินทางออกจากสรส.คนเพิ่งมาพูดทีหลังบอกว่าที่อยู่บนรถเนี่ยมันโดดเด่นเป็นสง่ามากเลยนะถ้าพวกนั้นจะเล่นนี่หมดรถแน่แล้วไม่มีใครไปไหนด้วยอยู่กันครบผมลืมเล่าไปหนึ่งตอนที่ออกจากเมืองทองจะไปสรส.ตอนที่ผ่านเวทีหลวงปู่ปรากฏว่ารถจอดกำนันโดดลงจากรถไปเจอหลวงปู่ผมเนี่ยอยู่บนรถวิ่งลงมาไม่ทันคณะก็เข้าไปแล้วเลยตัดสินใจรอบนรถรอสักพักนึกขึ้นมาได้ปวดฉี่อั้นฉี่ไว้3ชั่วโมงแล้วกูวิ่งไปห้องน้ำดีกว่าออกจากห้องน้ำกลับมารถออกแล้วครับบนรถนี่กำนันสุเทพเพิ่งเล่าให้ฟังวันนี้บอกชุลมุนมากเลยมึงก็ตัวเล็ก กูก็หามึงไม่เจอกำนันบอกรถวิ่งไปสักพักหนึ่งกำนันถามว่าอะไรผู้ใหญ่หายไปไหนวะเนี่ยคนบนรถบอกว่าเขาไปฉี่ครับกำนันบอกแล้วทำไมไม่คอยมันเล่า กำนันก็บอกคนขับรถกำนันอีกคันหนึ่งบอกให้รอรับผมแต่คนบนรถบอกว่าโอ้ยมันเป็นผู้ใหญ่บ้าน ไม่ต้องห่วงมันหรอกเนี่ยมันหามอเตอร์ไซค์มาเองแล้วจริงเหมือนมันว่าผมโบกมอเตอร์ไซค์ไปครับ พี่น้องที่ไปวันนั้นมอเตอร์ไซค์นี่หนุกกว่าเพื่อนนะมอเตอร์ไซค์ไปนี่ผมว่าเป็นพันคันวันนั้นอะแล้วเป็นครั้งแรกที่มอเตอร์ไซค์ได้วิ่งบนทางด่วนมันขับกันร้อยเลยคนๆเลี้ยวกันสนุกมากเพราะก็ไม่ขึ้นทางด่วนแล้วส่วนใหญ่พวกขึ้นทางด่วนเอามอเตอร์ไซค์ไปบ้านนอกเยอะเวลาถึงทางแยกบนทางด่วนทิ้งจอดทีนึงไม่ใช่จอดทำไรหรอกไปไม่ถูกไม่รู้เมืองทองอยู่ทางไหนก็ต้องรอคนรู้ทางบอกไปทางนี้ก็ไปกันผมมาตามท่านรถกำนันไปต่อสรส.เสร็จก็ไปตึกชิน3ที่ตึกชิน3นี่กำนันก็อธิบายเหตุผลทุกอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ผมจะเรียนกับพี่น้องก็คือว่าในเวลาที่เดินทางกลับเนี่ยเราจะต้องพยายามเกาะขบวนให้ได้เพราะอย่างกำนันเล่าคือมีพี่น้องของเรา
สองคันครับที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมีคนใช้อาวุธปืนในรอบยิงสองคนแรกโดนที่ขาเนี่ยยิงจากรถอีกฝากหนึ่งเข้ามาแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ขบวนส่วนใหญ่กลับถึงเวทีแล้วแล้วรถคันนั้นตามมาทีหลังส่วนอีกคันหนึ่งถูกยิงโดนที่กระจกและกระจกแตกคนในรถไม่เป็นอะไรก็โดนสะเก็ดกระจกไปเล็กน้อยก็มาเจอผมข้างหลังครับซึ่งอันเนี้ยเป็นประสบการณ์ที่เราต้องช่วยกันดูแลต่อไปเวลาจะเคลื่อนที่ไปไหนแต่พี่น้องที่ไปโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่มาเจอผมถามว่าแล้วตกใจไหมก็ตกใจแล้วกลัวไหมไม่วันหลังไปอีกไหมไปอีกเออเหมือนกันกับพี่น้องชาวนามานั่งคุยกับผมสักครู่เนี่ยบอกว่าวันหลังถ้ายกระดับขึ้นต่อสู้ไปไล่ยิ่งลักษณ์วันไหนใหญ่มากันอีกเขาใช้คำว่าเพราะชาวนาก็ก้าวข้ามเส้นความกลัวมาแล้วไม่กลัวอีกแล้วเดินหน้าสู้และไล่ยิ่งลักษณ์นี่คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ทั้งวันมันบอกอะไรมันบอกว่าการต่อสู้โดยแนวทางสันตินั้นเนี่ยเราต่อสู้ยกระดับกันขึ้นมาตลอดแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยออกไปจากตำแหน่งเสียทีแต่คุณเล่นกลพลิกมาพลิกไปเบี่ยงโน่นเบี่ยงนี่เวลาจะพูดตลกตอแหลก็ถ่ายทอดโทรทัศน์ทีนึงจะสงสารชาวนามึงอยากอ่านโพยเลยคิดดูแล้วกันแต่มันจะท้อนถึงการไม่มีพื้นที่ทำงานทางการเมืองอีกต่อไปแล้วอย่างที่ผมเคยอธิบายบนเวทีนี้ว่าในแง่เครดิตความน่าเชื่อถือไม่เหลือเลยในแง่รัฐศาสตร์จบแล้วเรื่องความชอบธรรมตั้งแต่วันที่คุณปฏิเสธที่จะยอมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคุณไม่เหลือความชอบธรรมใดๆเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือความดื้อด้านเท่านั้นซึ่งวันนี้มันก็ยังไม่ลดแถมเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องออกไปไล่แบบนี้แล้วเราไล่นี่เราประกาศชัดว่าไม่มีการทำอะไรรุนแรงแต่เจอตรงไหนเราจะไล่ที่นั่นครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราทำวันนี้เราก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ไปตึกชินสามนำโดยโอ้ยหลายคนปองอัญชลีไปจากปทุมวันปองอัญชลีวันนี้ปราศัยทั้งวันกลับมาถึงนี่ปลาใสจนหมดแรงเลยครับเลยไม่ได้ขึ้นเวทีไปนอนแล้วพรุ่งนี้ตื่นไปสู้กันใหม่สู้กันใหม่เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ในตอนช่วงประมาณ9โมงเศษเราจะตัดสินใจครับว่าจะเดินทางไปไหนแต่จะต้องมีหน่วยไล่ล่าพิเศษทันทีที่สงสัยว่าปูอยู่รูไหนเราจะไปเอ็กซเรย์รูนั้นทันทีไปให้เจอแค่สงสัยก็ไปพรุ่งนี้และผมจะบอกกับพี่น้องว่ายุทธศาสตร์ที่กำนันสุเทพยกระดับขึ้นมาเป็นไล่ถึงตัวบุคคลกับกดดันต่อท่อน้ำเลี้ยงสินค้าในกลุ่มตระกูลชินเนี่ยมีผลเยอะครับมีผลเยอะมากเพราะถึงเวลาขณะนี้เนี่ยคนในกลุ่มตระกูลชินในระบอบทักษิณหวั่นไหวมากแล้วมีผลเยอะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อตอนเย็นครับเพราะมีข่าวว่าแม้แต่กระทั่งไอ้คนที่ดูแลยิ่งลักษณ์อยู่เนี่ยก็บ่นว่านายเปลี่ยนที่นอนทุกคืนต้องให้เจอความลำบากเสียมั้งคุณมันสบายมา2ปีกว่าแล้วแต่คุณทำให้คนอื่นลำบากทั้งประเทศชาวนาฆ่าตัวตายไปแล้ว11คนและกำลังกลุ้มใจอยู่ไม่รู้อีกเท่าไหร่ชาวสวนยางมีความทุกข์ยากเดือดร้อนมาเป็น2ปีแล้วเพราะราคายางตกต่ำอย่างมหาศาลเวลาชาวสวนยางลุกขึ้นมาเรียกร้องราคายางสิ่งที่คุณตอบแทนคือแก๊สน้ำตาและกระสุนปืนซึ่งเราจะไม่ยอมอีกแล้วนี่คือสิ่งที่คุณทำกับประชาชนมาตลอด2ปีกว่าเพราะฉะนั้นกี่วันนี้คุณต้องลำบากและให้รู้ไว้ด้วยว่าคุณถ้ายังตัดสินใจดื้อด้านแบบนี้คุณจะรับกรรมและลำบากอย่างนี้ตลอดทั้งชีวิตที่เหลือของคุณจำไว้เลย
แล้วพี่น้องครับยุทธการแบบนี้จะต้องยกระดับไล่ล่าขึ้นอย่างเข้มข้นขึ้นทุกวันต่อไปเราอาจจะแบ่งเป็นหลายขบวนวิ่งกันมาทั้งกรุงเทพเลยแล้วก็มีโทรศัพท์ประสานงานติดต่อกันใครรู้ว่าอยู่ตรงไหนไปไล่ที่นั่นแล้วจำไว้เลยครับใครเห็นคนในกลุ่มของพวกเขาเห็นยิ่งลักษณ์ที่ดูทีวีอยู่นะครับโทรศัพท์บอกเลยถ่ายรูปลงไลน์ลง Instagram ลง Facebook เลยแชร์กันให้รู้แล้วเรารู้ว่าอยู่ที่ไหนเราจะตามไปที่นั่นทันทีจนกว่าคุณจะออกพ้นวงจรทางการเมืองไม่งั้นประชาชนไม่หยุดพี่น้องต้องไล่ต่อนี่คือยุทธศาสตร์ที่ดำเนินมาจนกระทั่งถึงวันนี้และที่ผมบอกว่าที่ลุงกำนันพูดวันนี้มีสัญญาณที่ดีหลายเรื่องผมเห็นอยู่อย่างน้อยสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งก็คือไม่เคยมีครั้งไหนในการต่อสู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่คนในตระกูลชินจะเป็นเดือดเป็นร้อนจำที่ลุงกำนันสุเทพพูดได้ไหมครับวันนี้ว่ามีการชุมนุมไอ้พวกฮาร์ดคอร์ทั้งหลายที่โรงแรม SC Park ก่อนที่หลวงปู่จะไปถึงเนี่ยเพราะคาดว่ากำนันสุเทพจะไปวันนี้มีการชุมนุมกันจริงของพวกฮาร์ดคอร์ของเขาที่นั่นคิดว่ากำนันสุเทพจะไปแต่ที่มีการชุมนุมฮาร์ดคอร์เพราะเมื่อยกระดับไล่ล่ายิ่งลักษณ์กับกดดันต่อสินค้าในกลุ่มตระกูลชินทั้งหลายไอ้พวกนี้เดือดร้อนจริงๆครับพี่น้องคราวนี้มันเจอของจริงแล้วเพราะฉะนั้นมันจะดิ้นรนต่อสู้นี่คือสิ่งที่เป็นสัญญาณว่าเราเดินมาถูกแล้วที่ต้องกดดันแบบนี้และต้องกดดันอย่างหนักหนักขึ้นหนักขึ้นเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นต่อไปเรื่อยๆแบบหวังผลครับพี่น้องว่ามันต้องจบครับพี่น้องครับแต่สัญญาณที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือผลพวงจากคำวินิจฉัยของศาลแพ่งในวันนี้เป็นการคุ้มครองผู้ชุมนุมว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญและนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดตั้งแต่สามเสนมาถึงราชดำเนินและถึงที่นี่ว่าเราจะต้องต่อสู้โดยอหิงสาสงบเปิดเผยปราศจากอาวุธและวันนี้สิ่งนี้คือเกราะคุ้มกันพวกเราครับได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเรียบร้อยมันทำอะไรไม่ได้พี่น้องครับออกประกาศพรกได้แต่บังคับใช้ไม่ได้เอาง่ายๆว่าตอนนี้อย่างที่กำนันพูดทุกอย่างเลยเราเคลื่อนไหวทุกอย่างได้หมดนี่คือจุดแข็งที่สุดของเราและเป็นสัญญาณที่ดีที่ชี้ให้เห็นว่าการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนนั้นนอกจากได้รับการยอมรับในทางรัฐศาสตร์แล้วแม้แต่กระทั่งการกดทางกฎหมายเราก็ได้รับการยอมรับเต็มที่ 100% เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับจนวันนี้เฉลิมด็อกเตอร์ทางกฎหมายอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นเห็นแถลงข่าวบอกว่าจะทำหนังสือไปถึงศาลขอคำอธิบายว่าคำพิพากษาศาลแปลว่าอะไรถ้าความรู้มึงมีกฎหมายแค่นี้ไอ้ที่เรียนด็อกเตอร์ไปนะเสียเปล่าไร้สาระคืนปริญญาก็ไปเถอะไม่มีประโยชน์อ่านแล้วยังไม่เข้าใจชาวบ้านเนี่ยกำนันสุเทพอธิบายครั้งเดียวเข้าใจหมดเลยจริงไหมครับพี่น้องคนเข้าใจหมดเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีสัญญาณที่ดีมันมีจุดที่แข็งที่สุดของพวกเราคือการเคลื่อนไหวได้รับการยอมรับโดยกฎหมายและเขาสลายการชุมนุมไม่ได้การยกระดับมีผลต่อความดิ้นร้อนรนทุรนทุรายของยิ่งลักษณ์ทักษิณและคนในตระกูลชินเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเดินมาในเส้นทางซึ่งเราคิดกันมาตลอดก่อนจากนี้ในร้อยกว่าวันเราไม่เคยคาดคิดว่าเรามาถึงจุดนี้แต่วันนี้เรามาถึงจุดนี้ละเพราะฉะนั้นนี่คือการรุกและการเปิดเกมรุกเพื่อกำจัดยิ่งลักษณ์ออกจากระบบการเมืองไทยกับกำจัดระบบทักษิณคุณรากถอนคนถึงจุดแตกหักแล้วพี่น้องครับนี่คือจุดแตกหักวันนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมนปช.ซึ่งก่อนหน้านี้ทำเป็นแอปแบล
ไม่ต้องใส่เสื้อแดงมาชุมนุมใส่เสื้อขาวมาวันนี้คืนกลับสันดานเดิมแล้วครับพระท่านจอมเผาไอ้เต้นประกาศให้คนเสื้อแดงกลับมาใส่เสื้อแดงตามเดิมนะครับพี่น้องแต่ว่านัดชุมนุมที่โคราชวันที่23นี้ก็ไม่เป็นไรแต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นที่ประกาศนัดชุมนุมเนี่ยมันเชื่อเห็นครับว่าเขาก็รู้แล้วว่าวันนี้ยิ่งลักษณ์กับระบอบทักษิณมาถึงจุดที่เป็นจุดสุดท้ายแล้วและในจุดสุดท้ายนี้ถ้าเสื้อแดงนปช.กลุ่มสุดท้ายที่เหลืออยู่เนี่ยยังไม่สามารถที่จะจัดการชุมนุมและยืนหยัดได้จบจริงๆครับแนวร่วมทุกอย่างในระบอบทักษิณซึ่งผมพูดมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่หนึ่งเขามีสภาของเขาเองวันนี้สภาถูกยุบไปแล้วเพราะเป็นสภาทะสองพรรคการเมืองวันนี้คนในพรรคเพื่อไทยไปทำอะไรเกิดอะไรขึ้นครับไปฝากตังธนาคารออมสินยังถูกนกหวีดกับโหไล่เลยพี่น้องแล้วมึงจะไปไหนได้แล้วกูจะบอกเลยถ้าคนในระบอบทักษิณและพรรคเพื่อไทยยิ่งลักษณ์ยังทำแบบนี้คนในพรรคเพื่อไทยจะเดินบนถนนในกรุงเทพและอีกหลายที่ไม่ได้อีกต่อไปจำไว้เลยพูดถึงตรงนี้แล้วผมก็เห็นใจเหมือนกันนะธนาคารออมสินเนี่ยเพราะว่าโดนเข้าไปหนักเลยเป็นแสนล้านกำนันสุเทพถึงพูดบอกว่าก็เห็นใจพนักงานแต่ว่าต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างให้ชัดว่าระดับผู้บริหารทำอย่างนี้แล้วธนาคารเกิดความเสียหายเพราะประชาชนลงโทษสิ่งที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นก็คือต้องลงโทษไอ้ผู้บริหารคนนั้นด้วยครับพี่น้องต้องลงโทษมันด้วยโดยทางกฎหมายครับพี่น้องผมสรุปให้ฟังว่าเครือข่ายความเข้มแข็งในระบอบทักษิณ1สภาไปแล้ว2พรรคการเมืองไปแล้ว3ตัวนักการตัวนักวิชาการที่ออกมาสนับสนุนเขาวันนี้เงียบไปแล้วพูดจาอะไรก็แทบไม่ได้รับความสนใจเพราะวิธีการหลักคิดในการอธิบายมันไม่ใช่แล้ววันนี้มวลมหาประชาชนไปไกลกว่ามีความคิดที่มีรากฐานของความเป็นจริงในทางปฏิบัติและชอบธรรมกว่านักวิชาการเสื้อแดงที่มาอธิบายความชอบธรรมให้ยิ่งลักษณ์และทักษิณคนไม่เชื่อถืออีกต่อไปแล้วพี่น้อง3แล้ว4เขาก็เหลือมวลชนเสื้อแดงของเขาซึ่งผมบอกไว้เลยครับว่ามวลชนเสื้อแดงจะรวมมาอย่างไรให้เข้มแข็งแกร่งกล้าวเพียงใดก็ไม่เท่ากับปี53เพราะปี54 55 56และ57คนเสื้อแดงจำนวนมากที่เลือกพรรคเพื่อไทยและจิ้งลักษณ์ถูกทรยศหักหลังด้วยการโกงหนี้เงินจำนำข้าวครับพี่น้องเขาไม่กลับไปอีกแล้วเขาออกมาเดินบนถนนต่อสู้กับมวลมหาประชาชาวนาเพื่อทวงเงินของเขาแล้ววันนี้มวลชนเสื้อแดงมีปัญหานักธุรกิจเสื้อแดงไม่กล้าพูดไม่กล้าจามีปัญหายังคงเหลือแต่สื่อมวลชนสายทักษิณซึ่งยังปากกล้าขาแข็งพยายามอธิบายให้ร้ายมวลมหาประชาชนที่ผมเพิ่งนั่งอ่านตะกี้ในออนไลน์อย่างมติชนอย่างข่าวสดหรืออย่างคอลัมนิสต์ในบางหนังสือพิมพ์อย่างไทยรัฐก็ยังเหลืออยู่และมีทีวีอยู่บางช่องนักจัดรายการบางคนซึ่งบิดเบือนมาตลอดและประชาชนก็รู้จักเขาในนามสรยุ้ยทีวีของเขาที่เป็นแดงเต็มๆไอ้นี่เราเข้าใจได้ไว้พวกนี้ประกาศข้างชัดเช่น Voice TV หรือ Asia Update อันนี้ชัดมากไวทีวีก็เป็นหนึ่งในธุรกิจในเครือของทักษิณที่วันนี้กำนันสุเทพได้พูดปราศัยตอนเที่ยงที่สีลมว่าถึงเวลาจะต้องไปเยี่ยมสักวันแล้วไอ้ไวทีวีเนี่ยด่ามวลมหาประชาชนมาเยอะแล้วหุ้นใหญ่ในไวทีวีคือไอ้โอ๊คพานทองแท้จินวัตรถึงเวลาต้องไปเยี่ยมไอ้พวกนี้ด่ามาประจำแล้วไวทีวีได้รับการบรรจุเป็นช่องหนึ่งในช่องของ True ด้วยซึ่งเป็นจานดาวเทียม True
เคยมีการติดต่อของบลูสกายติดต่อขอเข้าทรูด้วยบริษัททรูบอกไม่ได้เพราะบลูสกายเป็นช่องทางการเมืองเราก็ถามกลับไปว่าถ้าบลูสกายเป็นช่องการเมืองแล้ว Voice TV เป็นช่องอะไรวะมันก็การเมืองเหมือนกันพี่น้องคุณรับได้แล้วทำไมไม่รับบลูสกายเป็นหนึ่งในจานดาวเทียมของทรูผู้บริหารทรูช่วยตอบมวลมหาประชาชนด้วยครับแต่วันนี้สื่อในเครือของเขาที่ออกมาบิดเบือนทั้งหลายและอธิบายให้ร้ายกับมวลมหาประชาชนมวลมหาประชาชนก็ตามทันเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ระบอบทักษิณมาถึงจุดที่ยากครับที่จะยืนอยู่ได้ถ้ามวลมหาประชาชนยังคงมีพลังที่แข็งแกร่งและเดินหน้าบทขยี้ระบอบที่ชั่วร้ายอย่างระบอบทักษิณต่อไปอย่างไม่ลดละมันต้องจบครับพี่น้องครับผมบอกอาจารย์หลายท่านที่มาขึ้นที่นี่บอกว่านอกเหนือจากแนวที่เราทำกันแล้วเนี่ยสรุปให้ดูสักนิดได้ไหมว่าไอ้คดีต่างๆที่ยิ่งลักษณ์กับรัฐบาลชุดนี้มันเจออยู่เนี่ยในปปช.ในศาลรัฐธรรมนูญในศาลอื่นๆนี่มันมีอะไรอยู่บ้างแล้วแต่ละอันมันตัดสินกันวันไหนเอามาเปิดให้ประชาชนเห็นสักวันแล้วพี่น้องจะรู้เลยครับว่านี่คือจุดสุดท้ายและเป็นจุดแตกหักของเขาจริงๆสุดท้ายนี่คือเขาต้องพยายามดิ้นรนครับพยายามทำทุกทางสิ่งเดียวที่เราต้องระมัดระวังคือการระมัดระวังป้องกันตัววันนี้มันก็มีข่าวครับว่าที่ซ่าสุดคือไอ้โกติปทุมเนี่ยคิดจะทำนั่นทำนี่ทำโน่นคิดจะโอ้ยวันนี้ออกไลน์มาเยอะแล้วครับพี่น้องบอกว่าถ้าเกิดสมมติไปว่ายิ่งลักษณ์ถูกตัดสินโดยปปช.แล้วถูกถอดถอนพ้นจากตำแหน่งไปพวกเขาจะออกปฏิบัติการจรยุทธ์ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นผมก็จะบอกเหมือนกันครับว่าคนที่ทำแบบนี้เนี่ยพอถึงจุดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจเราเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่ปล่อยปละละเลยให้อันธพาลคลองเมืองอีกต่อไปแล้วครับพี่น้องถึงเวลาจัดการอย่างเด็ดขาดทีที่คุณสร้างมาได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันเพราะมันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนที่เป็นระดับนายพลที่รับใช้ระบอบทักษิณยังเกื้อกูลในพวกนี้อยู่เป็นไปได้ยังไงที่ตีปทุมนำคน 3-400 จะไปจัดการหลวงปู่พุทธอิสระที่หลัก4แล้วพอเกิดเหตุขึ้นมีนายตำรวจคุ้มกันตีปทุมไปส่งถึงบ้านถ้าวันหนึ่งระบอบทักษิณพังทลายแล้วมีรัฐบาลเฉพาะการของประชาชนขึ้นมาทำหน้าที่แทนกฎหมายต้องเป็นกฎหมายอันธพาลพวกนี้ต้องจัดการพี่น้องครับปล่อยไม่ได้แต่ในช่วงปลายอย่างนี้เราก็ต้องระมัดระวังวันนี้ผมก็กำชับกาดครับทุกที่ของเราทุกด่านทุกจุดทุกเวทีต้องเข้มงวดต้องกวดขันและต้องไม่ยอมให้มีความปั่นป่วนชั่วร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดเราต้องดูแลคนของเราอย่างดีที่สุดซึ่งต้องขอบคุณตลอดมาที่ทั้งกาดรักษาความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ด้วยรวมถึงประชาชนนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาสังเกตและเราผ่านเหตุการณ์ทุกอย่างมาด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยครับพี่น้องครับขอบคุณนอกจากนั้นเราก็ยังพูดจากันอยู่เสมอว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ปั่นป่วนโน่นนี่นั่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่แตกตื่นไม่ลนลานแต่เราจะช่วยกันดูแลนี่ทุกเวทีเรากำชับเช่นนี้หมดครับยิ่งในช่วงปลายที่คนเราเยอะเราบุกเรารุกเราขยี้ต้องมีครับธรรมดาสมุนของเปรตของมารมันก็ต้องปั่นป่วนกันบ้างแต่ต้องไม่กลัวครับถ้ากลัวอันธพาลบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมก็เล่าให้กับพี่น้องฟังมาถึงตรงจุดนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าผมยังมั่นใจณนาทีนี้เหมือนที่พี่น้องทุกคนมั่นใจว่าชัยชนะเป็นของมวลมหาประชาชนแน่นอนครับพี่น้องครับ 100% ขอเพียงแต่รวมพลังกันต่อสู้ต่อไปด้วยความหนักแน่นมั่นคงครับพี่น้องครับชัยชนะมาถึงเร็วๆนี้ครับพี่น้องขอบพระคุณครับขอให้นอนหลับด้วยความสุขและดูรายการสบายๆต่อไปครับสวัสดีครับ Thank you.